สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนค่ะสวัสดีค่ะนะคะวันนี้พี่แจ๊คก็จะมากินปลาแซลมอนนะคะอันนี้รสชาติอะไรจ๊ะรสชาติอะไรแม็กซ์เป็นเจ้าของไม่รู้เหรอกะเพราไข่เค็มนะคะแล้วมันจะมีรสไข่เค็มรสพริกแล้วก็รสดั้งเดิมหรือว่ารสออริจินอลนะคะวันนี้พี่แจ๊ครู้สึกว่าอยากกินหนังปลานะคะแล้วก็ติดลูกค้ายังไม่มีเวลาทานข้าวจะกินหนังปลาก่อนนะคะแล้วก็อันนี้ของเราจะรสไข่เค็มจะมีรสไข่เค็ม2ใบอีกนะนอกจากว่ารสไข่เค็มเราจะถามว่าไข่เค็ม1ใบหรือไข่เค็ม2ใบไข่เค็ม2ใบกำลังจะมาเราจะมีปริมาณเนื้อไข่เค็มมากขึ้นความมันต่างจากรสชาติกะเพราไข่เค็มอย่างเดียวไข่เค็มฟองเดียวอ่ะที่มีตราอย่างเงี้ยไข่เค็มฟองเดียวใช่ไหมแล้วก็อันนี้ก็คือเป็นปกติที่ว่าโอ้ยโอเคแล้วแล้วที่มันจะมีคำว่าโอเคกว่าคือสำหรับคนที่ชอบกินไข่เค็มเยอะๆความมันเยอะๆนั่นน่ะมันแบบอันนั้นคือเป็นอีกทางเลือกหนึ่งอีกหนึ่งความชอบที่เขาชอบแบบนั้นนะคะมาดูใกล้ๆค่ะเวลากินหนังปลานะคะกรอบนะคะนี่นะสวัสดีค่ะลูกดูนะห้องอะไรเลยหอมกะเพรานิดๆไม่ได้กะเพราแรงจ๋าจะหวยหาหวยหอนถึงจะหวยหากะเพราทำไมไม่มีกะเพรามากไปใกล้ๆต้นกะเพราไปใกล้ๆต้นมันแล้วก็กินด้วยสดๆก็ได้นะคะเพราะว่ามันหนักมันจะได้แบบชนิดสุดเลยแต่อันนี้แบบกะเพราอ่อนๆเน็ตมานี่ก่อนกินก่อนมานี่มาลูกมามาเลยมานี่มามานี่ค่ะเดี๋ยวมานั่งนี่ก่อนมายืนนี่ก่อนอันนี้คือสาวหล่อจังหวัดอะไรลูกมุกดาหารครับสาวหล่อจังหวัดมุกดาหารนะแล้วก็เป็นทำงานที่นี่ก็นานแล้วเนาะ2 ปีไดฟาราเป็นหรือยังเป็นแล้วเป็นแล้วกินแบบเอามือตวงไว้ลูกเอามือตวงไว้เป็นยังไงบ้างอร่อยครับโตเลย จริงเหรออร่อยๆชอบไหมชอบเดี๋ยวพี่ลงเอาไปให้นะได้ครับอยากกินรสอะไรพูดอยากกินรสอะไรเดี๋ยวลงไปให้เอารสออริจินอลโอเคเดี๋ยวเจอเรียกมาจากบ้านแล้วเดี๋ยวพี่แจ็คขอฝากน้องเอารสออริจินอลมาให้กับน้องคนนี้แล้วไปแบ่งให้เพื่อนๆกินด้วยนะได้ครับนี่กินอีกนะกินอีกเค็มไหมเค็มอันนี้เค็มไหมเนี่ยเค็มไหมเนี่ยเค็มไหมเค็มไม่ไม่ใช่เค็มไหมเค็มอันนี้เค็มเหรอโอ้ยไม่เค็มโอ้ยอะไรนะเค็มไหมไม่เค็มอะไรเค็มอ่ะพูดว่ากำลังดีอ๋อกำลังดีเค็มไหมไม่เค็มครับกำลังดีมึงไปเรียนอะไรมาหรือเปล่าวะบ้างสำหรับคนที่อร่อยไหมอันนี้กะเพราไข่เค็มนะคะสำหรับคนที่เคยเรียนมาแล้วหรือชอบเรียนเคยผ่านของเค็มมาแล้วอย่างนี้นะคะก็จะไม่เค็มมากเดี๋ยวเราไปให้เนื้อไปฉีกค่ะจิ้มรั่วบ่อยนะโอ้แปลกมากเมนูจิ้มก็รั่วนี่ก็รั่วเป็นทอมทั้งร้านมีทอมอยู่2คนเอ้ยทอม3คน3คนนี้จิ้มรั่วทั้งวันกูไม่รู้เป็นยังไงยืนฉีกเดี๋ยวฉีกเดี๋ยวฉีกนะคะทอมจิ้มรั่วน้องเด็กนิดนึงเอาต่อกินอีกรองท้องติดลูกค้าแม่งมึงกินด้วยแฮปปี้ดอกนี่มาดูความนี่มีกะเพราด้วยอื้อหือเห็นไหมนี่มีกะเพราเขียวๆเห็นหรือยังมาใกล้ๆอีแม็กไม่เรียกกะเพราเรียกใบมะกรูดมันแค่อีดอกกะเพรามั้ยคะคนติดมากคนบอกว่าเอาแต่ใบกะเพราได้มั้ยแต่ว่าไม่เอาเรียกใบกะเพราหรือเปล่ากะเพราค่ะอร่อยหอมพอกนะคะคนไหนที่สนใจนะคะโทรหาพี่แจ็คเบอร์นี้เลยนะคะ
หรือตลาดนัดหอดอเลยนะคะคนไหนต้องการเอาไปขายก็บอกนะฮะเอาไปขายพี่ขาหนูเปิดร้านกาแฟอยู่ค่ะคุณพี่ขาหนูเอาไปขายเอาไปบอกมาบอกกับพี่แจ็คนะคะเดี๋ยวส่งไปให้นะออกค่าส่งคนละครึ่งนะมึงนะคะค่าส่งแพงนะคะแล้วก็ถ้าเสร็จแล้วเรากินไม่หมดคิดว่าอย่างนี้เวลาที่เรากินไม่หมดให้เรารูดไว้อย่างนี้แล้วเอาวางบนโต๊ะอาหารเดี๋ยวก็หมดเพราะว่าหรือวันไหนที่เราเลิกงานมาวันไหนที่เราเลิกงานมาเดี๋ยวไปให้นะเนสวันไหนที่เราเลิกงานมาแล้วเราหิวข้าวอ่ะเราสามารถเอามากินต่อได้ยังกรอบเหมือนเดิมแต่เห็นบอกว่ามีทริคเล็กๆน้อยๆนะคะสำหรับคนที่อยากกินกรอบมากกว่านี้กรอบเอาไปใส่ตู้เย็นเขาบอกเอาออกมาอร่อยที่สุดนะคะเอาไปใส่ตู้เย็นนะคะสวัสดีจ้าอย่าลืมสั่งนะคะตลาดนัดหอดอนะคะปลาหนังปลาอบกรอบแซลมอนอบกรอบนะคะตราแจ็คนี่นะคะเดี๋ยวจะมีอีกตราหนึ่งเป็นอะไรนะเป็นสาหร่ายอบกรอบเป็นแจ็คกระเทยเรียบร้อยแล้วนะคะโอเคแล้วก็อย่าลืมนะคะซื้อไปกินด้วยไปรับไปตัดผมกับลูกค้าจองเวรแล้ว